ครับใครแม่เขาจะห่วงน้องสาวมากนี่น้องสาวคนเล็กน้องสาวคนเล็กพ่อแล้วพี่ชายครับน้องพี่ห่วงน้องสาวบ้างไหมฮะไม่ครับก็ห่วงพี่สาวพี่สาวมั้ยไม่ไม่ไปเลยการอยู่บ้านเนี่ยห่วงน้องชายแทนโดยเฉพาะแม่แม่เนี่ยห่วงลูกชายแม่ห่วงแม่เลยค่ะเขาบอกว่าแม่นี่ห่วงลูกชายมากสาวๆคนไหนเข้ามานี่แม่จะตีเนี่ยหนักไม่ห่วงเลยแต่ห่วงเออห่วงนะคะเดี๋ยวเข้าสาวๆเข้าสาวๆเนี่ยครับห่วงไหมคะห่วงพี่ไหมไว้เขาดูแลตัวเองได้ระดับนี้แล้วเนาะนี่นี่ต้องขออนุญาตถามคุณแม่คุณแม่มีวิธีสอนลูกวิธีเลี้ยงลูกยังไงฮะก็ดูไปตามวัยนะคะให้เขาเป็นธรรมชาติแล้วก็คุยกับเขาอย่างเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเรียนอะไรแล้วก็ส่งเสริมเขาคุณแม่มานั่งให้ดูบอกว่าทำไมแม่ทำไมเรียบร้อยทั้งเลยแม่ดุไหมแม่ดุไหมแม่ครับแม่ดุไหมแม่ดุไม่ได้ทำไมแม่ดุไม่ได้เนี่ยดูไม่มีเขี้ยวเล็บเขี้ยวเล็บหมดวัยแล้วบ่นแม่บ่นบ้างไหมเวลาเราทำอะไรที่ผิดพลาดอะไรบ่นครับส่วนใหญ่จะพูดว่าไงก็จะชอบพูดทำไมไม่ทำนี่ล่ะทำไมไม่ทำนี่แล้วก็พูดหลายรอบแล้วกลัวคุณแม่ไหมไม่ไม่กลัวไม่กลัวจริงเหรออืองั้นไม่ให้ไปแล้วเฮ้ยกลัวก็ได้ไปไหนครับไปไหนจะไปไหนครับ20อ๋อไปต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดขอคุณแม่ไปธรรมดาจะไม่ให้ไปต่างจังหวัดแค่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ให้ค่ะแต่ต้องมาขอต้องมาค่ะต้องคุยกันเป็นกรณีไปเป็นกรณีไปนี่ถามครอบครัวครอบครัวนี้มันหนุ่มครอบครัวนี้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆครับไม่ได้เจอบ่อยมากขนาดนั้นเดือนนึงเจอกี่ครั้งเต็มหมดเลยเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับผมสนิทกันไหมคะครอบครัวนี้สนิทมากครับก็เล่นกันก็สนิทไม่บอกว่าเล่นกันถามไปมากมองหน้าพ่อๆน้องมองนั่งจ้องอยู่เขาบอกว่าสองครอบครัวนี้มีความเหมือนกันอีกอย่างนึงคือพี่น้องเข้าวงการกันทั้งคู่เลยเข้าวงการหมดเลยคล้ายกันหลายอย่างเนาะถ้าอย่างน้องแพรก่อนฮะเข้าวงการแล้วด้วยใช่ไหมครับอ๋อเคยร้องเพลงอยู่กับ small room อะค่ะใช่แต่คุณแม่ใช่ไหมฮะใช่แม่ครับที่ร้องเพลงตอนนั้นเพลงของแม่เพลงอะไรชื่อแปลกดีนะค่ะก็จะแบบตอนนั้นเด็กอะมันก็จะพี่ห่วงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปฟังมันแปลกไม่ใช่ไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่บอกอายุไม่ใช่ยุ่งแบบนี้นะเขาแสดงว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่เปิดโอกาสให้ลูกทำงานในวงการก็แล้วแต่ว่าเขาชอบหรือเปล่าโหลูกๆแล้วก็ต้องมีข้อแม้ด้วยหรอคะว่าข้อแม้การเรียนนี่สำคัญที่สุดคือยังไงก็ห้ามเรื่องการเรียนการเรียนห้ามตกแล้วคนเล็กล่ะฮะเข้าวงการเรียนครับอายุ12สิบสองจะเข้าไหมฮะยังไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบคือตามใจเขาตามใจค่ะมาบ้านนี้บ้างดีกว่าครับครับบ้านนี้ไทยเข้าวงการแล้วบ้างคะเนี่ยไทยเข้าก็หมดเลยอ๋อแล้วครับพี่ชายก่อนพี่ชายคนโตเข้าวงการแล้วนะฮะครับผมก็เริ่มต้นด้วยเล่น MV ครับของพรไมค์ไอดอลเป็นอากาศเทฟองครับก็หลังจากนั้นชอบในการแสดงก็เลยเหมือนกับพยายามเข้าวงการแต่คือได้มาเป็น VJ ซะก่อนแล้วก็เป็นอยู่ปีนึงแล้วก็คืออยากแสดงมากกว่าก็เลยออกมาพยายามหาด้านการแสดงมากกว่าแล้วไม่ไปอยู่กับน้องอ่ะก็รอแล้วเขาติดต่อมาอยู่เหมือนกันจริงป่ะเห็นเขาติดต่อต้องเยอะแล้วจริงป่ะผ่านใครไปเนี่ยผ่านใครเนี่ยแล้วต่อไปน้องครับค่ะก็ตอนเด็กๆเคยเล่นละครเรื่องเธอคือดวงใจอะค่ะเป็นนักเรียนเล่นเป็นโนอะค่ะแล้วก็ไม่นานขนาดไหนคะประถมประถมประถมอะค่ะแล้วก็เราอยู่ในต่างประเทศน้องค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีงานละครเวทีค่ะเรื่องเรื่องปริศนาปริศนาดิจิตอลค่ะใครก็รู้นะอยากไปดูเหมือนกันครับอยากไปดูเหมือนกันแสดงว่าก็ร้องเพลงเก่งเหมือนพี่ชายเลยใช่ไหมคะเก่งไหมคะไม่เทียบเท่าพี่ชายพี่ชายเก่งกว่าแล้วคนมีคนก็รู้ไหมว่าเป็นน้องสาวนิชคุณแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็ส่วนใหญ่ก็รู้นะคะว่าเป็นน้องเพื่อนว่าไงเพื่อนกรี๊ดมาแอบมาดูพี่ชายอะไรอย่างนี้มีไหมมีไหมขอถ่ายรูปเอาให้หน่อยสิมีค่ะอยู่แล้ว
แล้วพี่ชาละมีไหมฮะมีแบบเพื่อนๆทราบมีครับมีก็จะมีเพื่อนแบบอย่างตอนฉันกลับมาจากอเมริกาอะไรเงี้ยครับก็จะมีเพื่อนแบบเฮ้ยชาไม่เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างน้องชายสบายดีไหมคืออย่างนี้เขาเรียกลิงใช่ไหมใช่ครับลิงแบบเร็วมากไม่รู้จะตอบว่าสบายดีหรือไม่ตอบตัวเราก็บ้านนี่แหละมีคนมาเออน้องชายบ้างไหมฮะก็ตอนหนังเข้าแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่เด็กกว่าแพงเช่นรุ่นน้องหรือเพื่อนของน้องพายอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบกรีดรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนกับรุ่นแม่ก็เยอะเยอะกว่าเยอะกว่าแฟนกับแม่เยอะกว่าคุณพ่อละฮะภูมิใจในตัวนี่ภูมิใจในลูกทุกคนครับในลูกทุกคนนะทุกคนครับได้ฟังเพลงของนิชคุณไหมฟังฮะฟังฟังตลอดพี่ชายฟังไหมครับฟังแน่นอนฟังฟังร้องให้ผมฟังหน่อยได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะครับได้ไหมอะไรอะไรเพลงอะไรดีคุณตามสบายครับเพลงแรกที่คุณร้องเลยแล้วกันครับลา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 จีเบบี้แม่แล้วครับภูมิใจในตัวน้องพีทไหมก็เหมือนกับคุณพ่อนิชคุณนะคะภูมิใจในลูกทั้ง3คนค่ะมีอะไรเป็นห่วงไหมฮะห่วงก็ห่วงเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็กับการเดินทางเพราะบางครั้งทำงานเยอะแล้วก็เดินทางกับตอนดึกๆอะไรเงี้ยก็จะคอยวิจารณ์ถามหรือโทรยิ้มหน่อยแล้วก็หน่อยแล้วก็ไม่หล่อเลยเหมือนอยู่กับคุณแม่นั่งแบบแม่เราปกติถ้าเกิดไม่ถ่ายรายการอยู่เป็นปกติที่บ้านเป็นแบบอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่คนเดียวอะไรไม่ได้ตามภาษาเด็กผู้ชายไม่น่าใช่มันก็ต้องถึงแม่แฉอะไรอยู่อันนี้กลัวป้ายน่ากลัวคุณแม่จะพูดอะไรแต่ดูว่าจะสนิทกับแม่จะสนิทกับแม่ค่ะก็จะส่ง WhatsApp กันตลอดหรือบางครั้งแบบว่าเรารู้ว่าเขาทำงานเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็จะแบบว่าเขียนใน Twitter อะไรเงี้ยให้กำลังใจแต่ไม่ตอบไม่ตอบต่อแม่นั่นต้องแม่เลยทุกอย่างแม่ทุกอย่างแม่เนี่ยผู้นำเทรนด์เลยจะบอกให้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทางนิชคุณกับทางพิซซ่าก่อนนะฮะครับเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนถามไปสักครู่เนี่ยฮะไม่ใช่พี่ทำแค่นั้นนะน้องก็ทำด้วยเหรอฮะน้องก็ทำด้วยนะฮะอร่อยนี่เราโดนหลอกเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รู้จักครอบครัวทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับคือนอกเหนือจากตัวซูเปอร์สตาร์ตอนนี้ของเกาหลีของไทยทั้งเลยนะตอนนี้กำลังดังมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวท้ายรายการนี่มีโชว์พิเศษจากครอบครัวนี้ต้องมาโชว์ใช่ไหมฮะเตรียมโชว์มาใช่ไหมครับโอ้ยอยากดูเลยยังไม่ขนาดแต่ว่าก่อนโชว์ครับมอบของก่อนดีกว่าจักรยาน LA ครับชุดเครื่องนอนโตโต้จริงอยากเห็นน้องแอร์ร้องเพลงแปลกดีนะไม่ใช่เวอร์ชันหนุ่มนะงั้นเดี๋ยวก่อนพี่จะโชว์ขอโชว์เพลงสักนิดนึงก่อนนิดนึงมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะไอ้ยี่สงสารหนูด้วยขอบคุณค่ะขอสักนิดนึงแปลกดีนะที่ฉันยังคงทำทุกอย่างแค่นี้แล้วกันค่ะโชว์พิเศษครับผมจากครอบครัวน้องคุณแล้วกันครับผมได้ต้องขอขอบคุณมากนะครับน้องพีชขอโชว์ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับกลับมาที่เมืองไทยบ่อยๆนะครับขอบคุณพ่อด้วยนะฮะขอบคุณค่ะโอเคนะครับอ่ะมื้อดำจากครอบครัวคุณแม่ที่หน้าบ่ายโมง45ทางช่อง3แห่งนี้ค่ะวันอะไรวันอะไรวันอาทิตย์อ่ะเหรอกี่โมงกี่โมงบ่ายโมง45ทางช่อง3รายการชื่ออะไรรายการชื่ออะไรตีไทยครัวค่ะรายการที่พี่เขาตามตรอกไม่ออกตามประตูโอเคมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีค่ะ